ป็นไรผมไม่รู้พี่ผมมาดูสามทุ่มไม่รู้เรื่องอะไรก็มันไม่ออกมาจริงๆผมว่าถ้าผมพูดผมไม่ถึงวันที่18เลยแม่ผมทำตามไปเลยนี่เรื่องจริงเอาฝากพี่นะนะเนี่ยหมายศาลออกที่1ตุลาเมื่อวานนี้ถูกไหมครับเฮ้ยแล้วคดีมันไม่ตัดสินนะเออครับเขานัดเองหรือเปล่าพี่ไม่นัด18ครับไปฟังพี่ก็ไม่รู้ว่าศาลนัดไม่นัดแต่เขาออกหมายมาครับเนี่ยนะเป็นหมายจับแบบพิจารณาออกที่1ตุลานะโจทย์คืออัยการเราคือท่านไหนนี่ครับมานี่ครับอ๋อคดีนี้เหรอเออต้องหนูจับได้ไงตั้ง18ก็ไปพี่ไม่รู้พี่ได้หมายมาอย่างเดียวแล้วก็ไปคุยที่นู่นเองไม่คุยกับพี่แล้วมันจะเข้าใจไหมเอาไปเลยไปเลยแล้วก่อนหน้านี้นี่ที่โดนจับไปที่โดนเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปขึ้นศาลโดนมาอีกอ๋อรอบแรกครับรอบแรกก็ตีลูกศิษย์ตีลูกศิษย์ใช่ไหมพฤติการเป็นยังไงอ๋อคือเป็นลูกศิษย์ธรรมดาแล้วก็ขายอ๋อขายใช่ไหมครับแต่ที่ไม่ได้ขายนะแล้วโดนจับยังไงโดนจับรอบที่ไหนรอบแรกออกมาในห้องเขาต้องมาโดนจับมาเลยคิดว่าจะได้ไหมเพราะสารตลอดทั้งวันไม่เคยไปเลยเพราะว่า18เดือนผมจะขึ้นศาลผมไม่ต้องหนีเลยแล้วมันมีเจ้าหน้าที่ประมาณนั้นไม่มีฮะไม่มีก็ต้องติดต่อมาแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่เพราะ18นี้ก็ต้องไปศาลมาศาลแล้วผมยังไม่สื่อพยานอะไรเลยคนไหนที่ต้องไปศาล18นี้ครับ18นี้ใช่ครับผมพอต้องมีเจ้าหน้าที่มาผมก็เลยไม่คาดหวังว่ามาเรื่องอะไรผมถึงวันที่นั้นเลยก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นรายงานตัวนี่อะไรผมบอกว่าวานนี้แล้วผมก็ไม่ช่วยพี่โปรเจกต์คือท้ายแบบทำงานตอนเช้าผมก็ไปเลยช่วยแ